สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์วิธีการทำตัวไตเติลนะครับก็คือผลิตไตเติลมาจากตัว Motion นะครับเอามาใช้ในตัว Final Cut Pro 10ของเรานะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือจะเป็นวิดีโออย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้เลยโอเคไปชมวิธีการทำกันเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะไปกันแบบช้าๆนะครับเพราะว่าผมเองยังไม่เคยสอนการใช้ motion เลยซึ่งผมมองว่าวิธีการเรียนรู้ที่แบบว่าให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็คือการลงมือทำนะครับผมก็จะค่อยๆทำนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทำตามไปด้วยเลยก็ได้ประมาณนี้นะโอเคครับไปดูกันเลยก็ผมก็เตรียมเครื่องมือก่อนนะไม่ใช่เครื่องมือส่วนผสมแล้วกันก็คืออันนี้นะเป็นแบ็คกราวด์นะครับที่ผมใช้นะก็จะเป็นกระดานดำนะครับก็ไปโหลดฟรีๆนะมาจากเว็บนี้นะครับนี่ฟรีดาวน์โหลดนะครับโหลดมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดโปรแกรม Motion ของเรานะครับทีนี้ก็กด New นะครับไฟล์ New ของผมมันจะรอนานนิดนึงนะครับก็จริงๆ Motion กับตัว Final Cut นะครับถ้าใครทำแบบเป็นทั้งคู่เนี่ยผมว่ามันก็ทำงานได้แบบค่อนข้างสมูทนะครับแต่ว่าคือก็เข้าใจอยู่ว่าโมชั่นมันค่อนข้างยากเนาะทีนี้วิธีการที่เราจะมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียเวลานะครับเราก็ไปซื้อเอาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าของฝรั่งเนี่ยมันก็จะแพงๆนิดนึงนะฮะก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าทำเป็นมันก็เอาไปต่อยอดอย่างอื่นได้นะครับโอเคพอนี่นะพอเราเปิดโมชั่นสร้างคำว่า new มาแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะ Final Cut Title อันนี้นะตัว T เนี่ยทีนี้ก็มากดมาเปลี่ยนตัวขนาดแล้วก็เฟรมเรทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลือกเป็น Ultra HD นะครับ 4K อันนี้นะเฟรมเรทผมเลือกเป็น 23.98 อันนี้นะ Time Code นะครับอันนี้คือเวลานะครับก็เลือกเป็นแค่4วิพอนะครับเพราะว่าเอาแบบไม่นานมากนะประมาณนี้นะกด Open ไปเลยก็จะได้หน้าจออย่างนี้มานะครับทีนี้ถ้ามันดูกว้างๆอย่างนี้เนาะให้เรามากดตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นฟิตนะครับจะได้เห็นภาพรวมของตัวไตเติลที่เราทำกันนะครับแนะนำหน้าจอนิดนึงนะก็โซนนี้นะมันจะเป็นเลเยอร์นะอันนี้คือที่เหมือนเป็นอันที่มันซ้อนๆกันนะไอข้างแถบข้างซ้ายทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอุปกรณ์และเครื่องมือนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอแสดงผลนะครับส่วนแถบด้านล่างมันก็คล้ายๆ Final Cut นะครับอันนี้มันก็จะเป็นไทม์ไลน์ของมันนะครับแล้วก็มันจะมีแอนิเมตอยู่ด้านล่างตรงนี้นะอันนี้ผมไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรหน้าจอมันเลยนะครับแบบว่าเปิดมายังไงก็ทำอย่างนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูตรงเลเยอร์นะครับเขาก็จะสร้างตัวไทเติลแบ็คกราวด์นี้มาให้นะครับแล้วก็จะมีเทคมาให้ตัวนึงนะครับแล้วก็สร้างมาเป็นกรุ๊ปให้1กรุ๊ปนะครับซึ่งเราจะทำอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างครบอยู่แล้วคือผมจะแนะนำนิดนึงนะครับไอ้ title background อันนี้มันก็คือเหมือนมันจะดูดคือเวลาเราวาง title ใช่ไหมครับเวลาเราวาง title อยู่บนเหมือนใน Final Cut นะครับใน timeline ของเรามีคลิปวิดีโอวางอยู่ทีนี้เอา title มาวางทับข้างบนเนี่ยมันจะดูดเอาหน้าจอที่อยู่ด้านล่างนะครับของไตเติลนะครับใน Final Cut นะดูดไอเนี้ยเอามาใช้นะครับเป็นเขาเรียกไตเติลแบ็คกราวด์ประมาณนี้นะโอเคไม่รู้เข้าใจไหมนะทีนี้เทคเนี่ยเราก็เอามาเดี๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะก็ขั้นแรกเลยเนาะก็ไปที่ไฟเดอร์เรานะครับทีนี้นะฮะก็ไปหารูปที่เราโหลดมานะผมโหลดมาไว้ตัวนี้นะแบ็กบอร์ดอันนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับมาวางตัวนะครับมาวางในโมชั่นเลยนะวางไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาเลื่อนนะผมก็เลื่อนมาเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับอยู่ในกรุ๊ปนะครับอยู่ในกรุ๊ปนี้นะอันนี้คือกรุ๊ปใหม่เมื่อกี้มันสร้างมาใหม่นะถ้าไม่เอาก็ดีลีทคลิกขวาดีลีทได้เลยนะอันนี้นะก็คือจะมี3อันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับทีนี้นะครับแบ็คกราวด์เราก็ยังเล็กๆอยู่นะคือถ้าจะเอาตามที่ผมทำนะผมก็จะทำการกดออปชันแล้วก็ชิปนะครับแล้วก็ลากอย่างนี้นะ
เป็นการสเกลแบบสเกลทั่วๆนะเอาให้มันล้นรูปของเราไปก่อนนะครับทีนี้มาปรับวิวตรงนี้นะลดขนาดมันลงนะครับแล้วก็ลากให้มันใหญ่ๆไปก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวกล้องนะครับซูมออกไปนะประมาณนี้นะทีนี้นะครับเราก็มาที่กรุ๊ปนะครับแล้วเราก็ทำการหมุนนะครับหมุนคล้ายๆปรับมุมเคิร์ฟนิดๆนะครับก็ไปกดที่ Inspector นี่นะแล้วก็หมุนเนี่ยก็มากดตรง Property นี่ครับอยู่ตรง Rotation นะครับกรุ๊ปนี้ก็คือเป็นทั้งกลุ่มนะครับหมุนไปทั้ง Background ทั้งอะไรด้วยเลยนะครับก็ประมาณสัก10องศาแล้วกันครับประมาณนี้นะมันก็จะเอียงๆแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับ Position นี่ผมก็จะยังไม่ทำอะไรมันนะทีนี้นะครับก็คือเรามาแบ่งนิดนึงนะครับก็คือตอนแรกนะครับผมก็จะทำเหมือนหมุนกล้องเหมือนถ่ายอยู่ตรงรูปนะครับแล้วก็หมุนซูมออกแล้วก็ค่อยๆเอียงภาพไปทั้งภาพนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่มุมเดิมนะครับก็คือท่อนที่เราหมุนกล้องเนี่ยก็ผมก็จะขอใช้ประมาณสัก1วิแล้วกันนะครับหมุนออกนะครับประมาณนี้นะเลื่อน Playhead นะเราจะเห็นตรงทำโค้ดข้างบนตรงนี้นะอันเลื่อนมา 1.00 นะครับทีนี้นะครับให้เราทำอย่างนี้นะคลิกขวานะครับ Add Mark นะครับหรือกดตัว M ก็ได้นะมันจะขึ้นเขียวๆอันนี้นะเราคลิกขวามันอีกที Edit Marker นะครับแล้วไปเปลี่ยนตรง Type มันให้เป็น Built-in Option นะครับอันนี้มันจะเป็นออปชันให้กดได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองทำกันดูแล้วกันนะทีนี้ก็ไปที่ตรงแล้วก็ผมก็จะให้ภาพกล้องเนี่ยมันเคลื่อนไปนะครับประมาณนี้นะก็มาที่ตรงประมาณ3วินาทีแล้วกันนะครับคลิกขวาแล้วก็กดมาร์กเกอร์เหมือนกันทีนี้ก็ทำเป็นคลิกขวา Edit Marker นะทำเป็น Type เป็น Build Out นะครับ Optional นะครับแล้วก็เลื่อนไปท่อนท้ายเนี่ยก็ถือว่าจบละนะประมาณนี้ออกกดโอเคก่อนท่อนท้ายนี่ก็คือหมุนกล้องกลับมานะครับจะใช้ประมาณนี้นะโอเคให้เราคิดว่างานที่เราทำอยู่มันเป็นกระดาษผืนใหญ่ๆเนาะเป็นกระดานใหญ่ๆเลยแล้วก็มีรูปอยู่รูปหนึ่งแปะอยู่นะครับทีนี้ท่อนแรกเราหมุนกล้องยังไงเนี่ยเราถ่ายตรงๆก่อนตรงๆเลยแล้วก็ช่วง1วินาทีแรกเนี่ยเราถอยหลังออกมาบิดกล้องออกเพื่อให้เห็นแบ็คกราวด์ที่มันเป็นไอตัวช็อคบอร์ดไอตัวกระดาษดำนั่นแหละแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนนะครับแล้วก็หมุนกลับมาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้แล้วกันทีนี้นะท่อนนี้นะเราก็จะสร้างแอนิเมชันให้ตัวกระดาษดำเรานิดนึงนะก็คือเลื่อนมานะครับก็คือ add keyframe ในตัว position นะครับอย่างนี้นะทีนี้ก็ตรงนี้นะครับ position เนี่ยผมก็จะขอกด lock position นี้ไว้ก่อนนะครับก็คือสร้าง keyframe ในเฟรมนี้นะที่จะเริ่มอยู่ในตรงกลางนี้เนาะแล้วก็ position ตัว out นิดนึงนะมันก็จะมี keyframe นะครับขึ้นมาละเดี๋ยวเรามาปรับค่ามันนะก็คือท่อนนี้นะขอให้อยู่ด้านนี้ก่อนนะ264นะครับแล้วก็ท่อนนี้นะขอให้มันเลื่อนมาทางขวาหน่อยๆได้ไหมเนี่ยโอเคมันเลื่อนไปอย่างเงี้ยแล้วเนาะมันก็มีคีย์เฟรมเกิดขึ้นนะครับทีนี้นะคีย์เฟรมอันนี้เนี่ยผมจะขอให้มันเลื่อนแบบไม่ต้องเป็น S curve นะครับก็คือตรง S curve ข้างล่างตัวนี้เนาะtransform แกน x ของมันนะให้เรามาตรงนี้คลิกขวาแล้วก็นี่นะ interpolation นะครับให้กดเป็น linear นะครับเนี่ยนะมาคลิกที่ตุ่มนะคลิกที่ตุ่มตรงนี้เนี่ย interpolation นะครับกดเป็น linear ไปนะครับโอเคมันก็จะเคลื่อนแบบทื่อๆอย่างนี้แหละนะแต่เดี๋ยวเราอาศัยบิดมุมกล้องนิดนะมันก็จะดูสมูทนิดนึงทีนี้นะครับมา add rotation ให้มันด้วยนะก็เลื่อน Playhead นะครับมาตรงจุดที่เรากำลังจะเริ่มเคลื่อนนะครับตรงที่ Rotation 10 องศาเนี่ยเรากด Mark Keyframe 1ครั้งนะครับ
แล้วก็มาที่ตรงท่อนท้ายนะครับขอลดโรเทชันลงนะครับก็คือเหมือนลดลงนิดๆนะครับโอเคประมาณนี้นะให้เหมือนแบบว่ามันโค้งๆนิดนึงวืดไปอย่างเงี้ยเริ่มมีเขาแล้วนะประมาณนี้นะทีนี้นะครับก็ให้มาเอา playhead นะครับ playhead นะมาวางไว้หน้าสุดนะครับทีนี้ก็กด add object นะครับใส่เป็น camera ลงไปนะตึงโอเคกด switch to 3D ประมาณนี้แหละนะเอานี้นะเนี่ย camera มันมาละทีนี้นะครับมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับมันก็มาคลิกเลือกที่ camera นะครับแถบไฮไลท์น้ำเงินนะครับแล้วก็กด property มันนะครับทีนี้เนี่ยเราใส่ค่าอะไรไปในตรงตอนที่มันเริ่มของตัวกรุ๊ปนะครับนี่นะ position 260นะเดี๋ยวผมขอทำให้มันเป็น position ที่มันเป๊ะๆหน่อยนะลบ260นะครับอ่ะท่อนท้ายนี่พอนะเลื่อน playhead มาอันนี้อยู่ตรงกรุ๊ปนะอย่าลืมอันนี้2ก็260เหมือนกันจะได้จำง่ายๆนิดนึงนะทีนี้นะเลื่อน playhead มาหน้าสุดนะครับไปเลือกตรง camera นะครับแล้วก็มากดตรง position มันนะครับลบ260เมื่อกี้เราทำเป็น260เนาะเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะโอเคลบ260แล้วก็ใส่ค่าเดียวกันไปนะครับก็เป็นลบ260ในตัวคาเมล่านะแล้วก็โรเตชันนี่ก็เป็น10ไปนะมันก็จะกลายเป็นภาพเหมือนแบ็คกราวด์มันอยู่ตรงๆไม่ใช่แบ็คกราวด์ก็คือเป็นรูปอันเนี้ยไอ้สีเทาๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงๆละตรงกันแล้วนะครับทีนี้เราค่อยมาปรับโรเตชันของตัวคาเมล่าอันนี้นะครับก็คือทำอย่างนี้นะให้กดเปิดคีย์เฟรมนะอันนี้อย่าลืมนะดูไฮไลท์อยู่คาเมล่านะครับเปิดคีย์เฟรมตรง position scale ด้วยนะครับแล้วก็ rotation นะครับ3อันนี้นะทีนี้นะครับเลื่อนมาเลื่อน playhead นะครับมาตรงจุดที่เป็น built in นะครับก็คือไอ้ marker เขียวของเรานะครับให้เรามาปรับตรงนี้นะ position นี้อาจจะให้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวใส่คีย์เฟรมให้มันทุกอันก่อนทีนี้สเกลนะเราขอผมขอแล้วกันนะผมขอเพิ่มมันนะเห็นนะแล้วก็ซูมเข้าไปเป็นฟิตนะเห็นนะแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับเพื่อนๆก็ปรับตามใจชอบของเราได้เลยนะครับว่าเราจะเอาประมาณไหนนะประมาณนี้แล้วกันทีนี้นะครับก็มาปรับสเกลอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็มาหมุนโรเทชันเนี่ยตรงนี้นะเลื่อนเพย์เฮดมาตรงบิวอินนี่แหละนะแล้วก็กดเป็น0นะครับลองเล่นดูนะลองเล่นดูก่อนมันจะเป็นอย่างงี้ฟึ๊บกระดอนละโอเคทีนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าต้องมาดูคอยดูดีๆนะว่าไม่ให้ไอตัวภาพแบ็คกราวด์เราเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้นะมันหลุดเฟรมออกมานะมันไม่พอแล้วกันเถอะถ้าเกิดปัญหาอันนี้เนาะให้เรากลับย้อนกลับมาตรงแบ็กบอร์ดอันนี้นะครับนี่นะมาคลิกตรงแบ็กบอร์ดเนี่ยตรงสเกลที่เราเคยสเกลไปแล้วเนาะให้เพิ่มมันอีกนะผมก็ขอกดเพิ่มนะเมื่อกี้มันหลุดเฟรมไปนิดนึงนะก็เพิ่มสเกลไปอีกเป็น700แล้วกันนะครับลองเล่นดูไหมปึ๊ดอ่ะโอเคก็ถือว่าพอใช้ได้นะตอนนี้นะท่อนแรกก็โอเคละผมว่านะฟึ๊บโหลดลงมาฟื้นแล้วก็หมุนท่อนนี้นะครับท่อนท้ายก็ทำคล้ายๆท่อนแรกเนาะก็มาปรับคาเมล่านะครับแล้วก็หมุนกลับมาให้มาอยู่จุดเดิมนะครับแค่นั้นเองทีนี้วิธีทำนะก็กดไปที่คาเมล่าก่อนนะแอดตุ่มคีย์เฟรมไว้นะตรงท่อนบิวเอานะครับเลื่อนเพย์เฮดมาที่บิวเอาแล้วก็แอดคีย์เฟรมไว้ทั้ง3อันเนาะ position rotation scale นะครับทีนี้นะก็เลื่อน playhead นะครับไปเฟรมสุดท้ายเลยแล้วก็กดอย่างนี้นะก็หมุน rotation กลับมาก่อนนะครับให้มันเท่ากับตัวเฟรมสุดท้ายเนาะ
ก็คือเราก็ไปดูเฟรม build out นะทุกทีผมทำแล้วงงนิดนึงเลื่อนไปที่ build out นะครับแล้วก็กดมาที่กรุ๊ปนะมาดูค่าไว้ครับ260กับ5องศาอ่ะทีนี้นะให้เราเลื่อนกับเลื่อน playhead มาตรงสุดท้ายนะแล้วก็มาคลิกที่ตรง camera นะตรง scale นี่เราปรับให้เป็น100นะก็คือจาก160ที่เราซูมมาดูไกลๆเนี่ยให้เราซูมกลับเข้าไปดูตรงแผ่นกระดาษอันนี้แหละนะครับแล้วก็โพซิชันเนี่ยของตัวกล้องนะแกน x ก็เราก็เลื่อนนะก็คือ240นั่นแหละนะซึ่งแกน y โอเคแล้วแล้วก็โรเทชันเป็น5แกน x อาจจะ260เนาะโทษทีโอเคเนี่ยเป๊ะเลยนะเอาลองเล่นดูใหม่เคลื่อนนิดๆฟืดตึงประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือผมจะใส่เงาให้มันนะครับใส่เงาให้กระดาษใบนี้นะครับก็อย่างนี้นะมาวาดแล้วกันนะครับก็มาตรงนี่เครื่องมืออยู่ตรงนี้นะคลิกออกมานะเลือกเป็นเบซีเออร์อันนี้นะแล้วเราก็จิ้มตรงนี้นะซูมเข้าไปนิดๆก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ซูมก็เนี่ยติ๊กตรงนี้เลยนะเอาให้มันเหลื่อมข้างในนิดๆนะครับเราจะทำเงาให้มันนะแล้วก็ฉีกออกมาหน่อยๆถ้าเกิดตรงนี้นะเป็นไปได้ก็ทำเป็นเหมือนมุมโค้งแหลมๆนิดๆอะไรเงี้ยนะครับสมมุตินะเอาตรงนี้แล้วกันเราบิดเล็กๆอย่างนี้นะทีนี้ก็มากดตรงนี้กดตรงมุมอีกด้านหนึ่งนะครับปึ้งให้มันเหลื่อมอย่างนี้นะแล้วก็วาดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยปิดมุมมันนะครับทีนี้เบซิเออร์ของเรานี่นะมากดตรงอินสเปกเตอร์แล้วก็มากดที่เชฟนะครับเบซิเออร์เราจะมีแค่เอาท์ไลน์เนาะเราไม่ต้องการเอาท์ไลน์เราก็ปิดมันไปเรามาเติมฟิลแทนนะครับฟิลในที่นี้เนี่ยก็ปรับสีนะก็เป็นสีเทาๆเอาให้เข้มกว่าตัวกระดานดำเรานิดๆ นะครับแล้วก็แต่ไม่ต้องดำมากก็ได้นะครับเอาแบบค่อนๆดำประมาณนี้นะแล้วก็มาเรียงเลเยอร์ใหม่นะครับก็เลื่อนเบซิเออร์อันนี้นะมาไว้ใต้ไทเทิลแบ็คกราวด์นะประมาณนี้ลองเล่นดูนะปึ๊บอ๋อเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เนียนนะเพราะว่านี่เบซิเออร์เมื่อกี้เพย์เฮดเราอยู่ตรงนี้ไงนะมันก็ขึ้นมาตอนหลังเลยนะครับให้เราใช้วิธีนี้นะดึงนะดึงตรงนี้นะอันนี้เป็นการบอกว่าจะให้ไอตัวเบซิเออร์อันเนี้ยมันเข้ามาเฟรมไหนนะครับแล้วก็ลากมานะให้มาตั้งแต่เฟรมแรกเลยเล่นใหม่ฟึบโอเคถ้าไม่สวยนะครับก็มาปรับที่คอนโทรลพอยต์นะครับหมุนๆปรับได้เลยนะเอาที่แบบเพื่อนๆสบายใจกันได้เลยแต่ผมก็ประมาณนี้แหละนะเอาแค่ก้มแก้มก้มแก้มนะครับทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะโอเคพึ่งประมาณนี้นะหรือจะเปลี่ยนมุมเงาเป็นอีกด้านหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับก็ไปวาดอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มา edit ตัว text ของเรานะนี่นะ text ตรงนี้นะผมก็พอเราจะเปลี่ยนนะเราก็มาคลิกไฮไลท์ตรง text ของเรานะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์มันนะครับโอเคฟอนต์นี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยผมก็เลือกเป็นอย่างในคลิปที่ผมทำอันนี้นะผมเลือกเป็น Arabica นะโอเคก็ปรับขนาดมาเลยปื๊ดเอาใหญ่ๆก็ได้นะสัก200แล้วกันอันนี้นะก็เลื่อนมาไว้แถวๆนี้นะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะค่อยไปปรับเอาก็ได้นะผมเลือกเป็นสีขาวประมาณนี้ไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาใส่แอนิเมชันให้มันนะก็กดไปที่ไลบรารีตรงนี้นะครับติ๊กตรง be happier นะครับแล้วก็มาตรงแถบเซิร์ชข้างล่างตรงนี้นะครับเซิร์ชไปว่า type นะครับ type on อันนี้นะก็
ทีนี้ลากมานะครับมาวางเนี่ยลากไทออนมาวางตัวนี้ปึ้งมันก็จะขึ้นไทออนอยู่ในไทเทคนะครับแล้วก็ไทออนนี่จะไปปรับอะไรก็แล้วแต่เนาะเนี่ยมันจะมีเฟดอินของมันอ่ะเราติดเฟดอินไปด้วยนะครับแล้วก็จะให้มันเริ่มเฟรมไหนนะเราก็ลากตรงนี้เอานะครับไทออนอันนี้นะแล้วก็ตัวเทคก็เหมือนกันนะไปคู่อย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็คือสมมุตินะให้มันโยกออกมาก่อนตึ้งกระดอนนิดนึงแล้วก็ค่อยเริ่มพิมพ์ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะลองดูนะดึ๊ดแต่ว่าอย่างนี้นะมันจะยาวเกินไปนะแล้วก็เอาเครื่องมือไทออนเราเนี่ยเอาให้อยู่แค่ในช่วงนี้นะเวลาพิมพ์มันก็พิมพ์เสร็จมันก็จะขึ้นข้อความเนี่ยโชว์ยาวไปจนจบนะฟึ้งอย่างนี้นะลองเล่นดูโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เหลือแค่เซฟละเซฟแอสนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะผมเลือกโฟลเดอร์ที่เพื่อนชอบเลยหรือจะสร้างใหม่ก็สร้าง New Case Gallery ตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น iPin เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะผมชื่อว่าสอน Blackboard นะครับสอนทำอ่ะอย่างนี้นะตีมเป็น iPin นี่เลยแล้วก็ Public เลยนะโอเคแค่นี้ครับจบเลยนะปิดโปรแกรมกลับไปเปิด Final Cut ของเราทีนี้นะมันก็จะมีอันใหม่มาแล้วนะครับก็คือสอนทำแบ็กบอร์ดอันนี้นะลองลากเอามาวางดูนะตรงนี้แล้วกันนะนี่เลยลองเล่นดูนะฟืดประมาณนี้นะฟืดเอาใหม่โอเคซึ่งเราก็มาแก้ข้อความนะครับก็ดับเบิลคลิกจะย้ายที่จะอะไรเงี้ยก็ทำได้เลยนะครับเหมือนไตเติลปกติธรรมดาของเราเลยนะครับประมาณนี้เลยนี่นะ fcpx พอเล่นปุ๊บมันก็จะขึ้น fcpx เครื่องผมเริ่มกระตุกแล้วนะไม่อาจจะช็อตอีกทีนะครับวันนี้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผมลืมบอกไปถ้าเกิดใครอยากจะคือเปิดโปรเจกต์ของ Motion กลับมานะครับสอนทำแบ็กบอร์ดอันนี้นะโอเคคือถ้าใครอยากจะให้พารามิเตอร์ไหนนะครับมันมาอยู่ใน Final Cut นะครับก็มาคลิกตรง Inspector ตรงนี้นะแล้วก็สมมุตินะ Camera เราอยากจะให้มันปรับมุมได้เนาะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ข้างหลังเนี่ยกด Public ไปนะครับหรือจะอยากจะสเกลตัวแบ็คกราวด์ได้นะแล้วก็มาติ๊กตัวนี้แหละนะเอาสเกลไปด้วยพับลิทไปแล้วก็อยากจะให้แบ็คกราวด์ข้างหลังไม่มันเปลี่ยนได้นะก็มาคลิกที่ image ตัวนี้นะแล้วก็กดเป็นดับโซนนะทีนี้มันจะยังเล็กๆอยู่นะให้เรามา property แล้วก็สเกลมันนะเป็น700เมื่อกี้เนาะสร้างค่า default ให้มันก่อนเป็น700นะครับแล้วก็สามารถไปปรับทีหลังได้นะนี่นะก็คือมาคลิกตรงคำว่าโปรเจกต์ข้างบนนี้แล้วก็คำว่าโปรเจกต์ในแถบตรง Inspector นี้นะเนี่ยอันนี้คือของที่มันจะสามารถ edit ใน Final Cut ได้นะครับเราก็แก้ไปได้เลยนะอันนี้ scale ถ้าเกิดเราจะแก้ข้อความเนี้ยเราก็ double click มัน scale background นะครับโอเคเอาหายไปเลย bg นะ bg size นะอย่างนี้แล้วกันอันนี้เนาะก็ประมาณนี้นะลองไปเล่นๆกันดูนะครับโอเคครับผมก็กดเซฟนะครับแล้วก็กลับมาใน Final Cut เรานะก็ขอลบอันเดิมทิ้งก่อนลากอันนี้มาใหม่ปิ้งลองมาดูกันนะตรงคำว่าตัว T Title อันนี้นะนี่ครับมันก็จะมาในนี้เนาะถ้าเกิดเราจะไม่เอาแบ็กกราวด์ที่เป็นกระดานดำนี่เนาะเราก็มาเลือกนี้ได้เลยเช่นเลือกเป็นคลิปก็ได้นะเลือกเป็นคลิปนี้นะซ้อนคลิปนะลองดูเห็นไหมครับมาแล้วลองเล่นดูนะ ประมาณนี้แหละนะทำให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับ
เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ